เดี๋ยวอย่าบอกนะตกลงกันเลยจ้ะแน่ Resident Evil 4เจ้าลูกแกะที่หลงทางเอ๋ยตอนนี้เจ้าได้รับพรเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้และเมื่อวันนั้นมาถึงเจ้าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราลัทธิอันศักดิ์สิทธิ์ตลอดกาลหนวดขึ้นไปเนี่ยโอ้โหสยองขวัญโอเคยังไม่มีหนวดออกจากมือเข้าไปหลบตรงนั้นก่อนแล้วกันเผลอแป๊บเดียวมืดแล้วเหรอเนี่ยนี่เราหลับไปนานแค่ไหนคอนวันติดต่อบรูซได้ยินหรือเปล่าคอนวันนี่คุณไม่ได้ติดต่อวิทยุมา3ชั่วโมงแล้วคุณโอเคหรือเปล่าเนี่ยใช่ฉันโอเคจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วเลื่อนโบสถ์ล่ะฉันกำลังตามหาเคลียร์อะไรนั่นอยู่เข้าใจแล้วดีใจเลยนะที่คุณยังโอเคบรูซเลิกติดต่อโอเคชัตเตอร์4หมวกของคุณตำรวจแสดงว่าเจ้าพวกนั้นมาผ่าศพแล้วเอาไปทิ้งจากตรงนี้สินะคอนนิชิวะมินาซังวาตาชิวะโซระโซระ ACG วันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม Resident Evil 4 Remake นะครับก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยที่เราเพิ่งจะจัดการเจ้าปลาเอกโฮนั่นซึ่งดูเหมือนว่าจากอาการอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกับลีออนเลยทำให้เราสลบไปถึง3ชั่วโมงเต็มก็เลยมาเป็นตอนกลางคืนแบบนี้เสียงพวกนั้นมันพูดกันด้วยจะว่าไปนี่มันตอนกลางคืนแล้วสวยแล้วไงพวกมันจะมาแล้วสินะนี่น่าจะเป็นช่วงที่พวกตัวลูกกระจอกน่ากลัวที่สุดแล้วล่ะในเกมหวังว่าทางที่จะไปเอากุญแจไปใช้กับโบสถ์มันจะไม่ยากนะมันกำลังพูดอะไรก็ไม่รู้อยู่เลยพอไปเจอโอ้สมุนไพรแดงเยี่ยมมันมีสมุนไพรเขียวไหมนะไม่เหลือแล้วจริงๆอยากได้สมุนไพรเหลืองมากกว่าไม่น่าเสียเยอะไปกับตอนสู้เจ้าวัวนั่นเลยเรียกวดเรียกว่าตัวเองลนไปหน่อยก็คงจะได้แหละหรืออาจจะไม่หน่อยมันมาจนได้ไม่ต้องโอ้ยบ้าเอ้ยนี่อยู่ตั้งไกลยันอุตส่าห์ฟันโดนอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้ชั่วพวดบ้านี่มันจะโหดไปไหนเนี่ยโอ้ยจะมีตัวเหรออย่ากายล่างนะขอร้องอย่านะตายได้แล้วนะยังอยู่เหรอเฮ้ยโอ้บ้าเอ้ยกายล่างจนได้ไม่เอาหน้าต้องรีบถอยห่างและรีบฆ่าเลยตัวแบบนี้เนี่ย What the fuck นั่นบ้าอะไรอ่ะกระสุนโอเคแล้วไงต่อต้องเข้าท่าอีกแล้วเหรอโอ้มืดซะด้วยผมไม่มีเจ้าพวกนั้นมาดักรอข้างในนะ What is this place? ที่นี่มันบ้าอะไรเนี่ยเอ๊ะเหมือนข้างในจะมีอะไรด้วย นั่น Some kind of นี่มันแท่นบูชาแท่นบูชาอะไรเนี่ย Same mark from the church สัญลักษณ์เดียวกันกับโบสถ์เลยเอ๊ะหรือว่าไอ้ตรงกลางนี่คือกุญแจเหรอใช่ไหมเนี่ยแล้วมือสองข้างนี่คือกุญแจอ๋อใช่แล้วแหละถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปหาอะไรมาใส่มือสองข้างนี่ให้ตรงกลางมันเปิดเราจะได้กุญแจมาสินะ It's the lake นี่มันหรือว่าโอ้ไ
โอ้ใช่แน่ๆเดี๋ยวนะไอ้ตำแหน่งขวาบนกับด้านล่างมันนั่นไงตำแหน่งเดียวกันเลยไอ้ตำแหน่งที่เป็นรูปหัวกะโหลกงูนั่นน่าจะเป็นกุญแจสำหรับเอามาวางบนมือแน่ๆโอ้เดี๋ยวนะโอ้นี่เราลืมเก็บของเยอะขนาดนี้เลยนะเนี่ยมีสมบัติแอบซ่อนไว้เยอะเลยโอ้มีกระสุนปืนด้วยโอ้อยากกลับไปเก็บเลยอ่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้คือมันคือตัวเกมมันกลายเป็นโอเพนเวิลด์ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเออในชัตเตอร์นี้คือมันกลายเป็นโอเพนเวิลด์ไปแล้วแน่ๆโหผมอยากกลับไปเก็บของเก่าๆนะแต่อาจจะใช้เวลานานเกินไปหน่อยถ้าหากว่าชัตเตอร์ต่อไปยังโอเพนเวิลด์อยู่อาจจะขอใช้เวลาแวะเก็บก่อนแล้วค่อยเล่นต่อนะคือแบบโหมีที่อยากกลับไปเก็บเพียบเลยเนี่ยตอนนี้เอาล่ะเหมือนจะเข้าสู่ระบบ Open World Survival Horror ซะแล้วฮะกล่องนี่เอ๊ะเฮ้ยไอ้กุญแจนี่อ๋อไอ้พวกก่อนประหลาดที่เราเปิดไม่ได้ทีแรกตอนนี้เราเปิดได้ละเนี่ยจะมีเควสอะไรนะเดี๋ยวไข่ทองคำเอาไข่ทองคำไปขายโอ้โหไอ้คุณพ่อค้าจะหาจากไหนเนี่ยต้นสุดจะอยู่ตรงนี้พอดีด้วยนะคุณพ่อค้าเนี่ยเราไปจัดการทางซ้ายก่อนแล้วกันนะน่าจะจุดจอดเรืออยู่นู่นเลยฮะโอเคมาตรงนี้คือจุดที่ใกล้ที่สุดกรงนี้เปิดได้ไหมไม่ได้แสดงว่าบางทีเราอาจจะต้องมาจากอีกฝั่งก็ได้โอ้เอียงหัวหลบพอดีด้วยไอ้บ้าเอ้ยระเบิดเอาปลาโดตัวเองเอ๊ะรอมันปลาระเบิดอีกทีก็ดีนะหยิบขึ้นมาสินั่นแหละนั่นแหละเออเด็กดีนอนให้สบายโอเคอย่าตื่นนะถามจริงไม่ไฟทำหนักโอเคจะตัวบ้าดีแล้วก็พอได้อยู่แหละถึงจะไม่มีระเบิดแฟลตขอแค่พื้นที่มากพอจะเดินหลบก็พอกระสุนเดี๋ยวนะอ๋อต้องเข้าไปลึกกว่านี้อีกสินะแต่ตรงนี้อ้อมมาเปิดก่อนจะได้กลับสะดวกหน่อยโอ้ยอย่างแม่นเลยโอ้โหเฮ้ยวัดสัตว์ทุกข์บ้าไอ้คนเข้าใจแล้วทำไมแขนขาดถึงยังไม่ล้มย่างอีกเหรออึดชะมัด
ว่าเปลี่ยนมาใช้ช็อตกันดีกว่ายังไงดีกระสุนปืนพกโอ้ยมาแม่นซะด้วยไงไหนจากตรงนี้มันไม่น่าจะกลายร่างได้มั้งหรือยังไงโอเคถึงกลายร่างได้ก็คนจะตายอยู่ตรงนั้นแหละมีอะไรให้เก็บตรงนี้ไหมมีกระสุนเยอะๆหน่อยแต่ทำไมถึงมีแต่กระสุนปืนพกก็ไม่รู้ด้านซ้ายไม่มีอะไรของที่ต้องเก็บน่าจะอยู่ลึกเข้าไปอีกหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ตรงนี้เป็นปืนพกมันตายอยู่ตรงนี้โอเคเฮ้ข้างหลังเหรอฮะอ๋อประตูฮะปริศนาคำทายเหรอหรือยังไงเนี่ยเฮ้อ๋อโอเคมีแล้วเดี๋ยวเราจะเรียงยังไงอะต้องไปมองให้ครบก่อนเหรอด้านหลังไม่มีตรงนี้มันตายหมดตัวยังนะเอาให้ชัวร์ก่อนดีกว่าว่าตายหมดแล้วจะได้ไม่ต้องพะวงอะไรอีกไม่หมดจริงด้วยตายยังโอเคมันจะมาจากฝั่งไหนอยู่ที่โอ้ยตาแม่นจริงลุงหมดทุกตัวยังเหอะบางทีก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้ชาวบ้านพวกนี้มันผุดมาจากไหนกันเยอะแยะมีของให้เก็บไปขายด้วยแต่ไว้ก่อนมาร์คไว้ก่อนเราได้มา3สัญลักษณ์สัญลักษณ์แรกที่มันอยู่ท่านบนนั้นน่าจะเป็นอันนี้เดี๋ยวกดไม่โดนยังไงนะอันนี้ขึ้นลงก็ต้นอันนี้อยู่นี่ขึ้นลงคืออันนี้แล้วก็อีกอันคือนี่มันต้องมีอันหนึ่งด้วยใช่ไหมอีกสัญลักษณ์หนึ่งมันจะอยู่ไหนโอเคถ้าต้นลงก็ยิงอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็กดแล้วก็โดดไปเอาของตัวนี้ด้วยเงินอย่างเดียวเลยคุณพ่อค้านี่น่าจะยิ้มแป้นแลนด์แล้วแหละผมว่านะอีกสัญลักษณ์หนึ่งมันต้องอยู่มันจะลึกขนาดไหนกันเนี่ยหรือจริงๆมันก็อยู่ขั้นบนนั่นแหละแค่เราไม่เห็นครับแฟลตขอบคุณถ้าโดยตัวบ้านั้นลุมก็ได้ใช้แล้วแล้วก็ยังมีอีกเหรอเอ๊ะเรายังไม่ได้วนมาเก็บของตรงนี้เหรอปืนพกนี่เยอะจริงนะเนี่ยหรือจะอยู่ขั้นบนหมดเลยเหรอเราหาอันที่3ไม่เจอเองหรือไงเอ๊ปริศนามันง่ายนะแต่หาไม่อ่ะเจอแล้วอยู่ตรงนี้เอง
แต่ไม่รู้ต้องเรียงจากอันไหนไปอันไหนก่อนมันคงไม่มีอะไรโผล่มาตอนเอาอันนี้ใช่ไหมอันนี้แล้วก็นี่เยี่ยมไม่ต้องเรียงแค่กดให้ถูกก็พอไหนดูสินอกจากคีย์ไอเทมไม่มีอื่นละเฮ้ยโอ้โหโอ้ก็ทำดีกันไปนะก็ทำดีกันไปนะโอ้ปกติแล้วคีย์ไอเทมมันต้นมาแปะอยู่ในจุดที่มันคนไม่ใช่เลือดจริงๆหรอมั้งคนจะเกิดโอ้ยอย่าจะมีอีกเหรอนี่ขอผ่านสะดวกไม่ได้หรือไงยิงก็ไม่ค่อยจะโดนบ่ายโอ้ช้าโอ้ยรอดเฮ้ยหูมาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้นี้ขอทีนะลุงนี่นะโอ้ยมาอีกแล้วเหรออ่ะติดอย่าใกล้ละขอร้องโอเคขอบคุณที่หยุดเป็นมิตรกับเราอยู่โอเคก็ไปไหนก่อนดีถ้าเราเข้าข้างในลึกๆมันมีอะไรมั้ยเข้าไปดูหน่อยสิหาที่นี่ที่ไหนที่ไหน What the น่าสนใจแบบมากๆแต่ผมว่าเราไม่ควรจะโอ๊ยผมว่าเราไม่ควรจะมาตรงนี้ก่อนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าตรงนั้นมันอะไรอ่ะแต่ว่าเราไม่ควรมาในจังหวะที่ของเรายังไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ผมว่านะโอเคเปิดดูแผนที่แล้วขึ้นแล้วสังเกตเห็นว่าตรงเนี้ยมันต่อกับจุดที่เป็นพ่อค้าเอ๊ะมันมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยเนี่ยโอ้คือพอเปิดแมปปุ๊บมันมีอะไรโผล่มาหมดเลยมีอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยมันเป็นเรือแตกนั่นน่ะรีโหลดให้ครบโอ้โหผมว่าต้องกินงูหน่อยละเพิ่งเห็นว่าตัวเองเลือดขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยอร่อย คราฟกระสุนช็อกกันหมดเกลี้ยงเลยสวัสดีครับ new goods that might welcome I've got something new for you เอ้ยชิ้นส่วนปืนคอน TMP โอ้ขอปืนกลเรามี9แต่ว่ายังไงดีอ่ะไม่มั่นใจเลยว่าควรจะซื้อตอนนี้ดีไหมเพราะว่าไอ้ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเควสเนี่ยมันไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ถึงเราจะทำเสร็จไปเยอะแล้วก็เถอะแต่ว่าหลังจากนี้ไม่มั่นใจว่าเราจะมีโอกาสได้ทำเควสอีกเยอะแค่ไหนเรียกว่าเป็นเควสที่มีจำกัดเลยก็ได้นะตอนนี้เอาของที่มีในตัวปัจจุบันนี้ดีกว่าโอเคอยากอัปเกรดปืนแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรให้อัปเกรดเลยไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ว่าตังค์เราไม่พอจะอัปเกรดได้คนมีแต่มีด If you want a fighting chance out there you best tune up your kit เรารีโหลดช็อตกันเนี่ยนะรีโหลดไปแล้วด้วยลืมคิดเรื่องนี้ไปเลยเดี๋ยวถ้าช็อตกันหมดรอบต่อไปผมควรรีโหลดไปก่อนเพื่อที่จะเอามาซื้อตรงนี้ดีกว่าตอนนี้ยังไม่ซื้อดีอะไรแล้วกันเซฟไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวลองไปดูตรงกลางแม่น้ำนั่นว่ามีอะไรรอบนี้ใช้ช็อกกันก่อนแล้วกันยังไงก็ทางผ่านอะปลาเหรออย่าบอกนะว่า
เก็บมากินได้จริงด้วยไอ้ระบบนี้ยังอยู่สินะโอ้แต่ว่าแอบคิดเหมือนกันนะว่าอยากเอามาปรุงอาหารแทนที่จะกินสดนะเนี่ยโอ้โหแล้วมันก็เต็มจนได้อ่ะได้ที่ละเลี้ยงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เอาไว้ที่หลังตอนนี้เราเน้นใช้งานก่อนความสวยงามไว้หลังจากเราจัดการกับอะไรที่มันเต็มแน่นไปหมดเลยงูเนี่ยอยากจัดการกับเศษเหล็กด้วยอ่ะแต่เศษเหล็กเรากันพาวเดอร์ยังไม่พอที่จะคราฟอะไรเลยอ่ะโอเคได้เงินมาเพิ่มอีกไหนในนี้โอ้โอเคแล้วก็กล่องกันพาวเดอร์ไหนเหมือนว่ามันจะมีสมบัติอีกชิ้นหนึ่งอยู่ในเรือนี้นะไปทางไหนเนี่ยเอ๊ะอ๋อฝั่งนี้เหรออันนี้ไงเอาเอาเนี่ยเอาได้โอ้โหยังไงดีล่ะทีนี้แน่นในแน่นถ้าให้เดาอ่ะมันน่าจะใช้จำนวนเท่าๆกับปืนพกเนี่ยแหละหมายความว่าเราต้องหาที่วางมีดใหม่ต้องใช้ SMG บ้านน่ะเลือดเรายังไม่เต็มใช่ไหมเรากินโอ้ยเรากินไข่มันก็หรือยังไงดีเรามีการพาวเดอร์5ดิเออเรามีการพาวเดอร์5ก็ครับเออแล้วก็นี่ย้ายครับไม่ได้ครับมันครับกับอะไรได้หรอไม่ได้ต้องบอกจะย้ายวุ้ยเออเก็บได้แล้วใช่มั้ยเออเลดนายเยี่ยมกระสุนผมเอาเลดนายไว้สล็อต2แล้วก็เอาอันนี้ไว้สล็อต7แล้วก็ถ้าอันนี้หมดถ้าหากว่าปืนพกเรากระสุนหมดปุ๊บผมจะเอากระสุนปืนพกออกเอ้ยไม่ใช่ผมเอาปืนพกออกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้เลดนายแทนยาวๆเลยเราไปสำรวจก่อนดีไหมนะผมสงสัยตรงนี้มากเลยอ่ะน่าจะมีของอะไรให้ขายอยู่ตอนนี้ของเราก็พอคูนิดนึงด้วยแล้วก็ยังมีตรงนี้ตรงนี้คืออ๋อไอ้ท่าเรือตอนเราขาออกมีปลาให้เก็บด้วยผมว่าเรามีอาหารกินเพียบแน่นอน ใช่ไหมนี่คือตำแหน่งเดียวกันกับที่เราออกมาทีแรกเนอะเออใช่ใช่เดี๋ยวเราเข้าทางนี้ใช่ไหมนะยังไม่ถึงน่าจะตรงนี้แหละค่อยๆเข้าไปเงินแน่ๆเงินล้วนๆไม่น่ามีของตื่นแล้วจากเงินวางเรียงกันอย่างสวยงามโอ้โหตรงนี้มีอะไรให้เก็บหรือให้ยิงไหมตอนนี้เริ่มอยากใช้ปืนเพื่อที่จะเปลี่ยนปืนแบบเต็มตัวมีอะไรมาอีกเศษเหล็กมันไม่มีช่องหรือเฟ้ยแล้วทางขวาน่ะคืออะไรระเบิดหรือเราเอางูหรือปลาไปขายดีนะกุญแจนี้น่าจะใช้ได้อีกยาวๆโอ้เยี่ยมเลยไหนมันใส่ได้2ช่องเหรอเอ๊ะถ้าใส่ได้2ช่องเดี๋ยวนะมันไม่มีสีด้านล่าง2ช่องถ้าเราใส่มันเป็นช่องเออไหนลองใส่ดูสิ
มูลค่าแค่คูณ1ถ้าไม่ได้ตัวถ้าวางสีผิดก็จะไม่ได้ตัวคูณแต้มที่ดีเราต้องการสีอะไรเพื่อให้มันแต้มสูงสุดนะไม่ได้ไม่มีสีอื่นถ้าอยากได้แต้มคูณมากกว่านี้ต้องมีสีเดียวกัน2อันซึ่งตอนนี้เรามีหยาดละ1เท่านั้นมันเลยคูณไม่เยอะว่าในนี้มันจะมีอีกป่ะนะของให้เก็บอยู่ชั้น2เหรออืมใช่เหมือนจะขึ้นจากตรงนี้ไม่ได้โอเคเสร็จจากตรงนี้ไปต่อที่ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมานี่มันทางผ่านดีด้วยแหละเก็บของให้ครบเพื่อที่จะได้มีของขายมาอัพปืนเฮ้ไก่เยอะแบบนี้มันจะมีไข่ไก่ทองคำไหมนะโอเคพวกไข่ก็ปล่อยมันตกพื้นไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บมันต้องมีไข่ไก่ทองคำมาเกิดแถวนี้แน่ๆแต่ผมไม่รู้ว่าไก่ตัวไหนมันจะออกไข่นั้นหรือมีวิธีอะไรที่ทำให้ไก่พวกนี้มันออกไข่แบบนั้นนี่คือนี่ไงล่ะไอไข่ทองคำที่ว่าน่ะมันอยู่นี่ไงล่ะมาดิผมว่าไอ้สมผมว่าไอ้สมบัติที่มันอยู่ในอ๋อไม่ใช่เหรอสมบัติที่อยู่ในแผนที่มันอยู่ตรงนี้อ๋อโอเคเราไปขายของก่อนดีไหมผมไม่อยากจะเผลอกินไข่ทองคำเข้าไปนะหรือบางทีข้างในนั้นอาจจะมีร้านพ่อค้าก็ได้เราเข้าไปก่อนก็แล้วกันแง้มเอียงมาเก็บก็หน่อยเลยป้ายเรามันถอยหลังมันรีเทิร์นโอเคจอดมีปลาอยู่เพียบเลยด้วยนะเมื่อกี้เนี้ยสัญลักษณ์นี้แล้วการพาวเดอร์ปล่อยมันทิ้งไว้ก่อนสัญลักษณ์อันที่หนึ่งที่นี่ไม่มีศัตรูเหรอแอบผิดหวังนะเนี่ยการพาวเดอร์ที่2เราเลือดเต็มโอเคผมว่ามีศัตรูแหละแต่มันอยู่ข้างในนั้นเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรเลยสัญลักษณ์อันที่1มีสัญลักษณ์เดียวเหรอเอ๊ะอ๋อนี่ไงอันที่2มันต้อง3ใช่ไหมจากที่เราเล่นของก่อนหน้านี้มันต้องกด3นี่ไงแต่มันขาดมันต่อไม่ครบก็เลยต้องเดาเอาละมั้งเนี่ย3อันโอเคอันแรกมันหันแบบนี้ก็น่าจะอันนี้แล้วก็นี่กับอันนี้ไม่ใช่งั้นลองอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเอาสรุปไม่มีตัวอะไรจริงอ่ะไม่มีตัวอะไรจริงด้วยอ่ะโอ้โหโอ้โหเลยเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บของแล้วเข้าไปอีกได้มาครบแล้วเดี๋ยวผมกลับมานะอ
take a look. Welcome. Perfect. A decent size. There you are. Dazzled, are you? Demands no less. Perhaps we do. Oh, I knew you'd choose that one. Thank you. Up your kit. Try that on for some. Come. Welcome. What can I do you for? This'll help. หลังจากที่ผมกลับไปขายของซื้อของอะไรพวกนี้ผมก็จะสังเกตว่าการจะดูสัญลักษณ์ที่ถูกมันต้องขึ้นมาบนนี้นี่สัญลักษณ์ที่ถูกมันอยู่นี่โถเอ้ยแต่เราก็ยันเดาถูกนะโอเคได้มาครบละผมรู้สึกว่าตัวเองคิดผิดไปนิดนึงจากสัญชาตญาณแต่ก็เผลอทำไปแล้วก็คื ผมขายงูไปหมดเลยเพื่อที่จะได้ซื้อชิ้นส่วนกลับต่อกับปืนกลมาหวังว่าผมจะคิดถูกนะตอนนี้จุดต่อไปที่เราต้องไปนั่นก็คือกลับมาตรงนี้ยังมีเศษเหล็กอยู่ตรงนี้ให้ไปเก็บด้วยใช่ไหมไม่ใช่สินี่มันพืชสมุนไพรสีเหลืองกับเศษเหล็กก่อนนั่นที่เราไม่ได้เก็บเหมือนจะหายไปละจริงๆตอนผมกลับมาผมแอบเศร้าด้วยกันพาวเดอร์ที่มันดรอปเยอะๆแย่ๆมันหายไปหมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเอาคีย์ใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันหลังจากนั้นผมน่าจะแวะไปเก็บไอ้เจ้าสมุนไพรสีเหลืองที่ลืมไว้หน่อยหลอดเลือดเราจะได้เพิ่มมันอยู่ตรงจริงๆอ่ะเราไปเก็บสมุนไพรก่อนก็ได้เพราะตรงนั้นมันน่าจะต้องเข้าไปก่อนหรือเปล่าเออมันน่าจะต้องเข้าไปก่อนไอ้ถ้ำแรกนะเรามาเก็บก่อนดีกว่าแล้วหวังว่าจะมีศัตรูเกิดแต่ถ้าไม่เดี๋ยวข้ามไปเก็บกุญแจเลยหลังจากเก็บสมุนไพรแล้วโอเคมันไม่มีศัตรูเกิดใหม่ก็มาเอากุญแจหัวใส่ฝ่ามือให้ครบเราจะได้กุญแจสำหรับเปิดโบสถ์ใช่ไหมใส่เข้าไปโอเคถูกมันน่าจะมีแบบใส่หัวผิดได้ด้วยซึ่งผมวางถูกหรือจริงๆวางแบบไหนมันก็ถูกหมดหรือเปล่านะคอนเดอร์วันถึงบลูส์ตอนนี้ฉันได้กุญแจโบสถ์มาแล้วเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้นถึงเวลาไปรับนกน้อยได้แล้วเข้าใจแล้วล่ะตอนนี้ผมไม่มีเวลาจะคุยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรีบไปเลยดีกว่าคอนเดอร์วันเริ่มติดต่อเอาละทีนี้ก็ถึงเวลาไปช่วยแอสลี่ได้สักทีเนอะไปกลับไปที่โบสถ์กันดีกว่าอ๋อไม่ใช่โบสถ์เหรอที่ต้องเข้าจะว่าไปเดี๋ยวนะแล้วเราจะไปตรงนั้นยังไงเออไม่ใช่สิต้องกดอันนี้เออเอาละทางเข้าที่ใกล้ที่สุดมันไม่ใกล้เลยสักทางเดียวเหมือนเราต้องวกกลับไปทางเก่าหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยไม่สิเราก็กลับมาจากตรงนี้แล้วก็สวยละสวยแล้วเห็นตำแหน่งคือรู้เลยว่าต้องเจอกับอะไรสวยแล้วต้องเจอกับอะไรใช่ไหมเนี่ยโอ้ my god คุณพ่อค้าผมสวยแล้วไม่ผมไม่มีอะไรจะเทรดของเทรดผมหมดแล้วผมสวยแล้วก่อนที่จะไปเจอกับนรกผมขอเอาคีย์ไอเทมอีกชิ้นหนึ่งไปใช้ก่อนดีกว่าเกือบลืมสนิทเลยว่าเก็บมาด้วยมันน่าจะไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องน่าจะเป็นของขายถ้าให้เดานะแต่เราต้องเลี้ยงให้ถูกด้วยเลี้ยงยังไงล่ะทีนี้อ๋อโอเคมันต้องหมุน
โอ้โหเอาละครับท่านผู้ชมน่าจะอีกพักใหญ่เลยกว่าผมจะเรียนเสร็จในที่สุดนี่คือของที่เอาไปขายโอ้หมุนตั้งนานกว่าจะได้เรื่องของขายชิ้นเมื่อกี้เอาไว้ทีหลังก็ได้นะเพราะยังไงมันก็ต้องนำมาขายทีเดียวอยู่ดีมันไม่น่าจะเปลืองช่องนะตอนนี้ช่องผมก็จัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเซฟอีกทีหนึ่งเพื่อความเพื่อความไม่ลืมไม่ใช่อะไรหรอกขี้เกียจไปหมุนในเมื่อกี้นี้ใหม่แล้วเผื่อตายจะว่าไปมันจะมีอะไรเกิดใหม่หรือเปล่านะของแถวนี้อ๋อมีตรงนี้ที่เรายังไม่เปิดด้วยเยี่ยมได้ของขายเพิ่มสินะคืออะไรเอ่ยยศขอมาใส่เล่นหน่อยไม่ต้องใส่เล่นก็ได้แค่มาดูซึ่งต้องใส่3รูไอ้ต้องไปทำเควสเพื่อแลกไอ้เจมสีเหลืองอยู่แล้วใช่มั้ยเนี่ยนั่นไงว่าแล้วบ้าเอ้ยฮะโลนคาลาสปลากาสเฮ้ไม่เคยเห็นนะเนี่ยนึกว่าจะมีคนลากเจ้านี่ออกมาซะอีกออกมาเองเลยเหรอจีสัสไคร์ตัวบ้าอะไรยังไงว้าวให้ตายสิกี่เบิร์ดไหมโอเคมาใช้ปืนนี้หมดละขอจัดเคลียร์ไอเทมตอนนี้เลยแล้วกันอยู่เลข1อันนี้อยู่เลข2เลข7เราไม่กดเราแฟลชบอมเรายังอยู่เหมือนเดิมนะเฮ้ยอุ้ยไม่มั่นใจว่าผมต้องรอหรือเปล่าหรือควรจะยิงไปเลยดีเฮ้ยอุ้ยแล้วลูกคุณปาระเบิดสักหน่อยแล้วกันอยากรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ค่อยเกิดผลอะไรดีๆเท่าไหร่โอเคปืนสไนผมไม่ใช้ดีหรือเปล่านะไม่สิมันเหลือ2นัดมีโหลดไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันไม่มั่นใจเลยว่าต้องรอหรือยังไงไม่ค่อยสะทกสะท้านอะไรเลยอ้าวเดี๋ยวอย่าบอกนะต้องร้องกันเล่นแน่แน่ไปไปตู่ร้องกันเล่นใช่ไหมเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะเอานี้เลยดีกว่าเพิ่มขีดหลอดเลือดเก็บของซะหน่อยแล้วกันทีแรกว่าจะยังไม่เก็บแต่ดูแล้วต้องเก็บแล้วออกมาแล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยเฮ้ยนี่ถามจริงเหรอขอบเขตการป่าจะกว้างไปไหนเนี่ยกินไข่ไก่น่าจะต้องสู้แหละYou got worms too? ไหนก็มีหนอนเหรอโอ๊ะเจ้า
รีโหลดเอาละทำไว้แสบแล้วนะมีดพังซะงั้นลุงนี่น่าซ่อมมีดมาให้เยอะกว่านี้เฮ้ยโอ้โหไม่ใช่หมาธรรมดานะเนี่ยโดดได้ขนาดนั้นไงเจ้าหมาเพื่อนยากอยากช่วยเหรองั้นขอพึ่งพาหน่อยแล้วกันเฮ้ยมันไม่ได้สนแต่หมามาสิมาวนหันวนหันหันหน้ามาหน่อยผมว่าจะให้เจ้าตัวนั้นออกมาเน้นยิงหน้าไว้เฮ้ยอุ้ยเกือบโดนโอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอุ้ยแตงกิ้วอย่าน้องโอ้ยยังไม่เป็นไรโอเคทำหมาใช่ไหมแกอ้าวทำได้ดีนี่อินดูเอาละทีนี้ก็โอ้ยเฮ้ยลุกเร็วไปหน่อยลูกมาเนี่ยโหโดดจัดโดดจัดเลทแล้วเลทแล้วพุ่งชนแล้วไม่โดนอยู่นิ่งๆให้ยิงง่ายๆหน่อยสิหนอนแกเฮ้ล้มล้มละมีมีดอันที่สองมามีดทั้งคั่วเฮ้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 โอ้โหมันกดไวมากอ่ะผมกดอันนี้ไม่ทันผมกดอันนี้ไม่ทันสักทีอ่ะยันเล่นยันเล่นพวกอะไรนะความแม่นก็ไม่ค่อยจะมีอ้าวนอนไวกว่าที่คิดแต่มีดเราจะพังแล้วโอเคเดี๋ยวแต่มีดไปตำตัวแล้วไม่ควรยืนอยู่ตรงนี้ที่กินนั่นแหละนะตายไม่โดนยังไงก็รักปืนพกมากกว่าแหละนะนอนไปตลอดชาติเลยแกให้ตายเฮ้อเกือบจะได้กลายเป็นแพนเค้กแล้วไงโอเคโอเครีบไปที่โบสถ์ดีกว่าโอ้ยังเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยอะไรนะเหนื่อยวิ่งนี่แหละตัวอย่างใหญ่แล้วเครื่องของอย่างแรงเลยโอ้โหยาผมนี่เหลือแค่ปลา2ตัวแล้วเนี่ยหวังว่าจะเจอยาเพิ่มในอนาคตนะเดี๋ยวครับกระสุนเพิ่มไว้ก่อนดีกว่าเอากระสุนปืนพกแล้วกันเอาเถอะเพราะว่ายังไงผมรู้สึกว่าปืนพกเรามันแรงมากคราฟอันนี้ไว้ก็คุ้มแล้วแหละระเบิดเสียไปหนึ่งกินปลาซะหน่อยเดี๋ยวค่อยไปจับเพิ่มผมเจอแหล่งตกปลาที่แบบอย่างเยอะปลาอย่างเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวถ้าหากว่าเจอคุณพ่อค้าเนี่ยก็ต้องขายปืนเก่าหน่อยยังมีของที่ยังไม่ได้เก็บอีกหรอแล้วก็มีไอหันหน้าทางไหนตรงนี้เหรอเฮ้อ๋อลูบี้แล้วก็เหมือนว่าในแมปต้นหันทางไหนนะทางนี้ไม่ใช่อ่ะเห็นละ
ปุบหน่อยกระสุนสไนเราหมดแล้วต้องใช้นี่ยิงยศมีจุดที่ยังไม่ได้เข้าไปสำรวจอีกไอ้เจ้าที่เจ้านั่นเดินออกมาใช่ไหมมีอะไรอยู่ในนี้ให้เก็บไหมโอ้โอเคมีของขายแล้วก็บันทึก6เดือนฟันของมันเพิ่งโผล่มาแต่มันดันเอาทุกอย่างที่ขวางหน้าเข้าปากมันมันยังเดินไม่ได้แต่มันกินสุนัขเข้าไปทั้งตัว9เดือนมันตั้งงาดอยู่เหนือฉันแล้วแต่มันยังโตขึ้นอีกเรื่อยๆสถานการณ์ไม่สามารถบรรจุมันได้อีกต่อไป10เดือนมันจะคนเติบโตแม้ว่าจะย้ายไปยันที่เหมือนหินแล้วก็ตามมันสามารถกินวัวทั้งตัวได้ในเวลาเพียงแค่3วัน13เดือนมันสามารถเปลี่ยนพวกที่ใหญ่ที่สุดของเราได้ไอ้เรากับว่ามันเป็นกิ่งไม้ผู้ชายคนนึงในหมู่บ้านเกิดจะถูกมันกินในวันนั้นเช่นกันมันได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ17เดือนตอนนี้เหลือวัวไม่กี่ตัวแล้วในอัตรานี้ท่านหมู่บ้านน่าจะอดตายก่อนเราเรียกความช่วยเหลือจากปราสาทและให้พวกเขาทำให้สัตว์ร้ายเข้าสู่โหมดสลีปด้วยคาถาและหวังว่ามันจะไม่ตื่นขึ้นเป็นเวลานานโอ้ไอ้เจ้านี่อายุแค่ไม่กี่เดือนเองแต่ตัวเริ่มเพิ่มเลยเหรอเนี่ยเอาตามจริงมันก็ทำท่าดูเหมือนกับเด็กทารกอยู่เหมือนกันนะแค่มันเดินสองขาและเหวี่ยงฟาดเราสะเละเทะเลยขอบใจนะเจ้าตูบไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม Thanks, bud. ขอบใจนะพวกฉันต้องไปก่อนแล้วล่ะโอ้Thank you สำหรับกระสุนปืนมีอะไรไหมแถวนี้ผมเดินมาถูกทิศเนาะเอ๊ะยังมีของไม่อ๋อหินน่าจะถล่มตรงนั้นเลยไปเก็บไม่ได้ทางนี้น่าจะง่ายกว่าเป็นทางตรงมันไม่น่ามีตัวอะไรแล้วหรอมั้งรีบเปล่าเราจัดการพวกที่อยู่ที่นี่ไปในตอนค่ำๆเย็นๆแต่ตอนนี้มันมืดแล้วมันอาจจะสปอนมาใหม่ก็ได้ค่อยๆเดินไปนิ่งๆช้าๆดีกว่าจะได้ไว้หูฟังมีของที่ยังไม่ได้เก็บด้วยเหรอเนี่ยระเบิดหนึ่งลูกโอเคผ่านมาได้ไม่มีตัวอะไรมาขวางเราแล้วในที่สุดล้อกันเล่นใช่ไหมยังจะมีตัวอะไรมาขวางอีกเหรอตีตายได้แล้วนะและไอหมาบ้านี่ก็อึดด้วยนะจากทิศตรงนี้จริงๆอ๋อใช่ยังมีของที่เรายังไม่ได้เก็บอีกนี่นะกว่าเราจะวนกลับไปหาพ่อค้าได้มันก็ไกลอยู่นะเดี๋ยวเก็บของข้างในตรงนี้ให้ครบก่อนแล้วค่อยเข้าไปในโบสถ์ดีกว่าผมว่าในโบสถ์มันต้องมีอะไรไม่ดีรอเราอยู่แน่ๆจำได้ว่าของที่เรายังไม่ได้เก็บมันจะตั้งอยู่ตรงไหนบ้างนะแอสลี่มาช่วยแล้วพร้อมกับเก็บของด้วยกลไกมาทำงานยังไงเนี่ยคนคิดกลไกนี่ต้นระดับไหนเนี่ยคิดกลไกแบบอลังการขนาดนี้ได้ฮึดแอสลี่Ashley Cram. Ashley Cram. I'm here to help. ฉันมาช่วยแล้วกระสุนปืนหน้าไม้โทษทีนะลืมเอามาปะโถเอ้ยอยู่ในกระเป๋าลีนเฮิร์บเดี๋ยวประมาณนี้ข้างในโบสถ์ไม่น่ามีศัตรูอย่างน้อยก็ในตอนนี้กระสุนปืนกลจะว่าไป SMG อยู่สาซื้อมาผมไม่ค่อยได้ใช้เลยผมติดชอบใช้ปืนพกมากกว่าอ๋อ
คีย์ไอเทมเหรอฝั่งนี้เปิดไม่ได้เอ๊งั้นมันก็ต้องมีกลไกอะไรสักอย่างให้เราเปิดได้ใช่ไหมนี่ไงอยู่นี่ไงไอชิ้นส่วนที่เก็บเมื่อกี้นี่มาใช้กับตรงนี้โอ้ได้เอาไปใช้กับไอโต๊ะข้างนอกละจริงๆต้องตัดสินใจด้วยนะว่าจะใช้กับโต๊ะไหนเพราะไอกุญแจนี้มันใช้แล้วหายเลยด้วยนะแท้ๆมันใช้เหมือนกับท่านหมู่บ้านเนี่ยนะก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันระบบอะไรอันนี้โอ้โหเหมือนความทรงจำเก่าๆย้อนกลับมาให้ฝนคิดถึงแต่รู้สึกเหมือนตัวเส้นมันจะดูซับซ้อนกว่าที่เคยจำได้นะเนี่ยน่าจะประมาณนี้สำหรับสีฟ้าสีเขียวก็ประมาณนี้สีแดงก็หมุนโอเคเป๊ะทางขึ้นอยู่ตรงนี้เองแอสซี่รอก่อนนะกำลังจะไปละแอชลีย์แอชลีย์ you in there เธออยู่หรือเปล่า มันเงียบแปลกๆนะเนี่ยเอาตามจริงจะอยู่ห้องนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวสำรวจทางเดินให้ครบก่อนทางเดินวนแฮะโหยอย่าจะมีขั้นบนกว่านี้อีกเหรอนี่มันโทรศัพท์คนผู้หญิงคนแอชลีย์แน่เลยว่าแต่ทำไมเธอถึงทำโทรศัพท์ตกไว้ตรงนี้ล่ะเนี่ยแอชลีย์แอชลีย์แกรมแอชลีย์แกรแฮมเธออยู่ที่นี่หรือเปล่าหนีฝันฉันก่อนนะช่วยใจเย็นๆก่อนได้ไหมฉันชื่อลีออนฉันได้รับคำสั่งจากท่านประธานาธิบดีให้มารับเธอเยี่ยมอย่างน้อยก็ออกไปแล้วนี่ข้างนอกนี่มันอันตรายนะช่วยฟังฉันหน่อยจะได้ไหมนั่งนั่งอะไรนะมันกำลังนั่งนี่เหรอโอ้ยงานเข้าเออพิลาพวกมันฮะแกน้อยที่หลงทางกำลังจะหนีจนมอบความเมตตากับมันการล้างบาปกับมันงานเข้าซะละเจ้าพวดนั้นมันกำลังมาหาเราชัตเตอร์เอ็นโอ้ยมาเอ็นตัวเนี้ยนะโถใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมง5นาทีคิวไปทั้งหมด20ตัวความแม่นยำอยู่ที่ 82.7% โอเคความแม่นยำของผมกลับมาเพิ่มขึ้นเป็น 80% ละแต่ก็ยังใช้เวลานานอยู่ดีแต่ไม่รู้สิคิดว่าพอตัดฉากที่แบบไปเดินหาของอะไรพวกนี้ออกไปก็น่าจะลดลงไปเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าพาร์ทนี้มันเริ่มกลายเป็นโอเพนเวิลด์ไปแล้วเลยทำให้ค่อนข้างใช้เวลาในการหาของเยอะอยู่โอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามชมพาร์ทนี้มาตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับไว้ครั้งหน้าเราจะมาต่อกันนะครับว่าเราจะพาแอชลีย์หนีไปจากโบสถ์แห่งนี้ได้หรือไม่พร้อมกับว่าลีออนจะต้องเผชิญโชคกับอะไรอีกก็รอติดตามชมกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมใครที่เพิ่งมาติดตามใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็ใครที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเช็คด้วยนะครับว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้หรือยังเพื่อที่จะได้มาดูคลิปใหม่ๆของผมได้อย่างทันท่วงทีนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณเหล่าสมาชิกนักข่าวเวลาทุกคนที่ยังสนับสนุนผมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับอาริกาโตไซมาสซายโนระมินาซัง Thank you.